แต่พอได้เป็นสสปุ๊บแหมความภูมิใจมันกำลังโลดแล่นอยู่ในสายเลือดของเรานะกระแสดราม่าก็มาแล้วเขามีคนแอบถ่ายว่าคุณเอาอาหารสภากลับบ้านอันนี้ติดจากเอาอาหารกองถ่ายตามเราเวลาถ่ายเพราะว่านักแสดงต้องแจ้งก่อนนะครับเวลาเราไปถ่ายกองสมมติถ่ายกองมีคุณอานนท์มีขนมปังอะไรเหลือเนี่ยเอากลับบ้านนะทีแม่บ้านเขาจะห่อให้เลยเป็นถุงใช่เพราะว่าถ้าไม่เอากลับก็ทิ้งใช่เขาจะห่อให้ดารากลับไปกินแล้วไม่รู้ว่าที่สภาเนี่ยเคยมีคนทำก่อนหรือเปล่าแล้วเขาไม่โดนแอบถ่ายแต่ว่ามิวไปทำแล้วมิวโดนแอบถ่ายเออมันเป็นเรื่องที่น่าตลกมากพี่มิวเนี่ยเป็นคนอยู่จนถึงจบประชุมทุกครั้งสมัยประชุมแรกนี่อยู่จนแบบ4ทุ่ม5ทุ่มอะไรมิวก็อยู่แล้วนะวันนั้นมันคือมื้อสุดท้ายของวันมื้อสุดท้ายคือถ้าคุณไม่เอากลับบ้านก็คือทิ้งคนโละทิ้งแล้วหรือไม่ก็แจกเจ้าหน้าที่สภาหรือไม่ก็สภาเนี่ยต้องจ้างรถมาขนอาหารที่เหลือเนี่ยนะเอาไปให้แจกตามองค์กรต่างๆแจกให้คนไร้บ้านอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยขนาดเอาไปอย่างเงี้ยนะมันยังเหลืออยู่ดีมันยังเหลืออยู่ดีแต่ณวันนั้นมิวอธิบายไปหมดแล้วว่าคุณกับคุณคนนั้นเนี่ยเป็นสสมา2สมัยคุณไม่เคยอยู่จนถึงเลิกประชุมหรอเลยไม่เห็นว่ามันมีข้าวเหลือเยอะขนาดนี้เห็นไหมตอนที่เขาแอบถ่ายน้องหมิวตอนเรากำลังหิ้วกับข้าวกับบ้านหมิวไม่รู้เขาไม่รู้เลยหมิวไม่รู้ตัวเลยเขาดูเขามีภาพมานะเป็นหมิวนะแล้วหน้าไม่ใช่หมิวนะเป็นส้มนะตรงนั้นอ่ะคือแล้วมันตลกมากแล้วพอสุดท้ายแล้วอะค่ะหมิวเชื่อว่าสมัยนี้เนี่ยคือหมิวไม่รู้นะว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรแต่หมิวบอกไปแล้วว่าคุณอย่าดูถูกคนเสพสื่อประชาชนไม่ได้กินหญ้าเดี๋ยวนี้กินข้าวเขามีวิจารณญาณแล้วได้อ่านคอมเมนต์ไหมว่าตอนที่เราโดนแอบถ่ายว่าเอาอาหารสภากลับมีคอมเมนต์ในด้านดียังไงบ้างเอาด้านดีก่อนเอาง่ายๆเรียกว่าคนที่ถ่ายก็คือคาบ้านคาบ้านค่ะคอมเมนต์ถล่มคาบ้านจนต้องปิดแอคเคาท์หนีไปเลยแล้วมีกระแสลบมาทางเราบ้างไหมคือน้อยมากนะคะน้อยมากก็จะมีส่วนมากจะเป็นแอคอวตารที่จะบอกว่าแบบหิวขนาดนี้ทำไมไม่แอนลันอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้แบบนี่เป็นสสเงินเดือนเท่าไหร่ไม่มีจะกินหรือไงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อณตอนที่เอาอาหารกลับบ้านก็กระแสดราม่าไม่ที่มาทางเราเท่าไหร่ก็กลายเป็นว่าคนที่โพสต์แต่อีกอันนึงล่ะเขาบอกว่ามีคนขุดว่าเป็นสสอดีตสายปาร์ตี้สายเที่ยวสายยั่วยั่วตลกมากพี่อันเนี้ยคือมีคนไปขุดว่าหมิวเนี่ยก็คือไปเที่ยวตอนนั้นหมิวอธิบายไปหมดแล้วแหละจริงๆแล้วในพื้นที่หมิวนะอธิบายไปหมดแล้วว่านั่นคือในช่วงที่ก่อนหมิวจะมาสมัครเป็นว่าที่ผู้สมัครด้วยซ้ำคือนั่นคือช่วงระยะเวลาที่ยังเป็นอาชีพนักแสดงอยู่ใช่สมัยก็เป็นดาราเขาก็ต้องเที่ยวเขาต้องออกงานอีเวนต์ปาร์ตี้ใช่ไหมพี่ไม่ว่าจะอาชีพไหนก็แล้วแต่ไปพักผ่อนได้ทุกคนมีเวลาพักผ่อนแล้วณวันนั้นเนี่ยคือหมิวไปในร้านของรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คือทำมาเดี๋ยวปาร์ตี้ธรรมดาสนุกสนานมีคนเข้ามาสลิมบางตัวนั่งเงียบเลยไม่ได้เงียบนะกูกำลังจะอ่านคำถามต่อไปเขาไม่ได้ว่าเราไม่ไอ้นี่มันตั้งใจเนี่ยเขาไม่ได้ว่าเราพี่บอยกำลังนั่งฟังหมิวเล่าอยู่